อนนะคะสองอันนี้เขียนให้เรียบร้อย J B F นะคะกับ J A D หรือ B A D ก็ได้หรือ R D A B ก็ได้ทีนี้หลักการเขียนอีกหนึ่งอย่างขอเป็นแบบนี้ละกันถ้านักเรียนจะจับมันมาคู่กันขอให้มันไปทางเดียวกันอย่าให้สวนกันอีกหนึ่งข้อหลักการอ่านนะขอให้มันไปทางเดียวกันอย่าสวนกันเช่นอันนี้ครูมา J B F ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้มันก็ควรจะเป็นในทางเดียวกันก็คือจากบนลงล่างมาจะเป็น B A D หรือ J A D ก็ได้อย่าอ่านสวนกันโอเคไหม ทฤษฎีบทที่ต้องทราบตอนนี้เราจะมาเข้าเรื่องของเส้นขนานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายในและมุมภายขออภัยแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามเรารู้จักแล้วนะที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันก่อนหน้านี้เส้นที่ให้มาอาจจะไม่ได้ขนานกันถูกต้องไหมแต่ถ้า2เส้นที่มันขนานกันแล้วมีเส้นตรงอีก1เส้นมาตัดยังไงก็ได้ขอให้ผ่านทั้ง2เส้นตัดทะแยงซ้ายทะแยงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาตัดอย่างไรก็ได้แต่ต้องตัดผ่านทั้ง2เส้นที่มันขนานกันนะคะจะทำให้เราทราบว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันมีขนาดของมุมเท่ากันนั่นเองเราไปดูตัวอย่างกันเพราะฉะนั้นจากรูปนี้เห็นไหมคะจากรูปมี AB สัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์เส้นตรงเฉียงๆแบบนี้สัญลักษณ์อะไรเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมี PQ เป็นเส้นตัดจะได้มุมแบบนี้ถูกต้องไหมครูเขียน1 2 3 4 5 6 7 8ไว้ให้นักเรียนดูมุม1มุม1เท่ากับมุมอะไรเท่ากับมุม4แน่ใจเหรอเอาทฤษฎีนี้ก่อนเอาทฤษฎีนี้ก่อนจริงๆ1เท่ากับ4มั้ย1ก็เท่าแต่เอาทฤษฎีนี้ก่อนมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันมุม1เป็นมุมภายนอกหรือมุมภายในภายนอกเท่ากับมุมไหนมุม5เพราะว่ามุม5เป็นมุมภายในแล้วก็อยู่ตรงข้ามแล้วก็อยู่บนข้างเดียวกันด้วยถ้าเราเอา PQ ตัดแสดงว่าแบ่งเส้นขนานออกเป็นซ้ายและขวาถูกต้องไหมข้างเดียวกันก็คือข้างนี้ซีกซ้ายทั้งหมดข้างเดียวกันคือซีกขวาทั้งหมดเพราะฉะนั้น1เท่ากับ5 2ล่ะ2เท่ากับ6ถูกต้อง3เท่ากับ7และ4เท่ากับ8ดูออกไหมดูออกทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่1ไปดูในเรื่องของการให้เหตุผลบ้าง
ยาวนิดเดียวแม้แค่บรรทัดกว่าๆกำหนดให้เส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง EF และมี AB เป็นเส้นตัดจงอธิบายว่ามุม ACD มีขนาดเท่ากับมุมใดต้องให้เหตุผลด้วยพอเป็นได้แล้วหรอยังลอกโจทย์ไม่เสร็จเลยได้คำตอบเรียบร้อยแล้ววาดภาพไปให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนวาดเส้นขนานให้มันดูขนานกันจริงๆนะแน่ใจทีนี้จากรูปถ้าเราจะให้เหตุผลว่ามุมใดเท่ากันนักเรียนตอบได้เลยไหมมุม ACD ACD คือมุมนี้เท่ากับมุมใดคะก็คือเท่ากับมุมเอาเท่ากับมุมก่อนมุม B ใช่ไหมคะถูกต้องไหมเราดูภาพเนี่ยเราดูรู้แหละว่ามันเป็นยังไงกันสองเส้นนี้มันขนานกันถูกต้องไหมทีนี้ ACD เป็นมุมอะไรคะภายนอกหรือภายในภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องหามุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือมุมนี้เราต้องมาให้เหตุผลอันแรกเนื่องจากเราทราบว่าCD ขนานกับ EF และมี AB เป็นเส้นตัดจะได้มุม ACD เป็นมุมภายนอกและมุม CBF เป็นมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดของเส้นขนานดังนั้นเราจะได้ว่า ACD เท่ากับมุม CBFไอกันใหญ่เลยทีเดียวติดครูเหรอคะครูเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงชั่วโมงเลยจ้าหรือว่าเป็นอยู่แล้วเราเลยเอามารวมกันเลยแล้วจะหายไหมนี่อ่ะเรียบร้อยอย่างเมื่อเราเรียนเรื่องนี้จบเราจะกลายเป็นคนมีเหตุผลมากสามารถอธิบายอะไรได้เยอะๆเราไม่ได้เถียงถูกต้องไหมเราแค่ให้เหตุผลแต่ให้เหตุผลเราต้องให้อย่างมีหลักการด้วยนะคะไม่ใช่เวลาเขียนสอบอยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะเขียนอะไรที่มันเข้าทฤษฎีมีเหตุผลมีแนวทางต่อไปเรียบร้อยยังเพิ่งชั่วโมงที่2เองอะเพิ่งหลับนะยังนะถ้านักเรียนเรียนไปแล้วตอบครูไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะนักเรียนไม่หลับหรอกห้องปลายทางด้วยถึงแม้ครูจะไม่อยู่ตรงหน้านักเรียนจะเรียนตอบมาด้วยเราจะได้เข้าใจไปด้วยว่าที่เราตอบถูกไหมนะคะไปดูตัวอย่างที่2เริ่มมีตัวเลขและมีสมการและมีตัวแปรเข้ามาให้เราได้เริ่มแก้ตัวอย่างกำหนดให้เส้นตรง PQ ขนานกับเส้นตรง RS และมี AB เ
ป็นเส้นตัดดังรูปจงหาค่าของ x ทีนี้จากทฤษฎีที่เราได้ทราบไปในเบื้องต้นนั่นหมายความว่ามุม BPQ เท่ากับมุม BRS หรือ PRS ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ก็คือ 2x บวก3เท่ากับ65เราก็เอาข้อนี้มาแก้สมการแต่ก่อนอื่นให้เหตุผลก่อนที่จะแก้ด้วยให้เหตุผลก่อนนะว่าทำไม2มุมนี้มันถึงเท่ากันแล้วก็เอาทฤษฎีนี่แหละค่ะมาใส่เป็นเหตุผลได้คำตอบแล้วให้เหตุผลครูหรือยังเนี่ยได้คำตอบแล้วให้เหตุผลครูหรือยังยังไม่ให้ให้เหตุผลก่อนนะเนื่องจากว่า PQ ขนานกับ RS และมี AB เป็นเส้นตัดเราก็จะได้มุม BPQ เท่ากับ PRS เนื่องจากอะไรเพราะอะไรทำไมถึงเท่ากันเพราะอะไรมันถึงเท่ากันเอาให้จบเป็นมุมที่เป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่ตรงข้ามมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราจึงบอกได้ว่า 2x บวก3เท่ากับ65เราจึงเอากฎข้อนี้ไปแก้สมการบางคนแก้เสร็จแล้วได้ x เท่ากับแก้เองหรือดูในหนังสือแก้หนังสือเรียบร้อยเลยเอามารวมกันมีทั้งแก้เองและดูในหนังสือเอาเป็นว่าลองทำเองก่อนนะคะสมการง่ายๆนะแก้ได้ไม่ยากเร็วตรงไหนบอกครูนะถ้าไม่ทันบอกยังสงสัยตรงไหนบอกทันใช่ไหมคะยังทันอยู่นะ